และตอนนี้นะครับใครซื้อประกันโควิดเอาไว้แต่ว่าคุณรักษาตัวอยู่ที่บ้านคุณจะไม่ได้รับสิทธิประกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งทางคุณธีรรัตน์บอกว่าประกันเนี่ยต้องช่วยจ่ายชดเชยกับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวผ่าน HI หรือว่า CI เช่นกันนะและรัฐบาลเนี่ยพี่ต้องเป็นคนไปบี้ให้ได้สิ่งนี้มาเพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเองที่บอกว่าอยากให้โฮมไอโซเลชันมากขึ้นหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันถ้าเลือกได้ทุกคนอยากไปโรงพยาบาลหมดนะครับคุณก็ต้องจ่ายอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐต้องเป็นตัวกลางในการไปบังคับอ่ะว่าเฮ้ยถ้าคนเขาป่วยแล้วถ้าเขาซื้อประกันแล้วเขาควรจะมีสิทธิ์ได้รับการดูแลเออเออคือตอนนี้เหมือนกับการสร้างความเข้าใจผิดๆว่าฟาวิพิราเวียเป็นยารักษาโควิดผมถึงตั้งคำถามใน Twitter ผมถามว่าแล้วยาที่โลกเขาใช้กันไปไหนโมนูพิราเวียที่เมอร์กผลิตมาญี่ปุ่นสั่งมาแล้วสิงคโปร์ก็ไปถึงแล้วมาเลเซียก็มีแล้วไฟเซอร์มีแพ็คโซโลวิดอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนแล้วเห็นบอกรีบเดินมูฟเลยไม่ใช่เหรอสิ้นปีที่แล้วบอกว่ารีบสั่งจะรีบนู่นนี่ก็เหมือนกับกรณีวัคซีนแน่เลยสำรอยอะนั่นไงคือยาคือฟาวิพิราเวียก็ไม่ได้ยาตัวตรงที่ผลิตออกมาเพื่อรักษาโควิดนะอาจารย์เพชรนะเออแล้วตอนนี้ถึงเวลาก็แจกนี่ฮะฟ้าทลายโจรต่อใช่ทลายโจรก็คือตอนนี้ก็เลยงงๆว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าคนไข้คนนี้ควรได้รับฟาวิพิราเวียคนไข้คนนี้ควรกินแค่ยาพาราเซตามอลคนไข้คนนี้ควรกินยาลดน้ำมูกเอองงไหมอาจารย์พี่กินยาอะไรบ้างก็กินแต่ยาแก้หวัดนะครับอืมใช่ไหมมันควรจะมียาเออแล้วอย่างเป็นโควิดเนี่ยตอนนี้มันมียาที่มันรักษาโดยตรงแล้วเนี่ยอยู่ไหนอืมโมโนแพ็กโซวิดอยู่ไหนเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะครับว่ารอบนี้รอบนี้เลกกว่ารอบเดลต้าใช่แล้วไม่น่าเชื่อไงเดลต้าไม่มีเตียงรอบนี้คือมัวโซนมากคุณควรจะรู้เรียนรู้แล้วแล้วก็แม้ว่าโอเคเดลต้ามันดีขึ้นแล้วคุณก็ไปยกเลิกสัญญาที่คุณทำไว้ไม่ว่ากันแต่พอสถานการณ์มันเริ่มกลับมาเลวร้ายลงคุณมีเวลามากพอนะที่จะเตรียมตัวและสั่งการไม่ใช่รอให้เละเทะก่อนแล้วค่อยทำอ่ะแต่เห็นใจนะทั้งหมดทั้งปวงนี้นะในจำนวนเม็ดเงินทั้งหมดที่กู้มาต่างๆเนี่ยพี่เงินมันลงกับกระทรวงสาธารณสุขน้อยมากนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงด้วยคุณธีรรัตน์สำเร็จประณิตโฆษกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ส.ส.เพื่อไทยออกมาระบุนะครับว่าปัจจุบันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากน่าห่วงและเข้าขั้นวิกฤตจำนวนผู้ติดเชื้อขึ้นเป็น 30.07% ในวันที่25กุมภาพันธ์จากระดับ 20.09 ในวันที่23กุมภาพันธ์เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อมีถึง1ใน3เท่าที่ตรวจนะครับนะฮะและขณะที่การรับมือและการป้องกันโรคของรัฐบาลเนี่ยกลับทำไม่ได้ดีพอถือว่าถอยหลังไม่เรียนรู้กระทั่งเกิดการระบาดมาแล้วถึง4ระลอกนะฮะตลอด2ปีก็ปัญหาวนลูปเดิมทั้งปัญหาสายด่วน1330ไม่มีคนรับเตียงไม่พอความสับสนในการให้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐยังไม่รวมถึงการรักษาโรคตามสิทธิ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและให้ข้อมูลกลับไปกลับมานะครับครับโดยคุณหนิมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเร่งปรับกระบวนการการทำงานอย่างเร่งด่วนนะครับในหลายประการนะฮะอย่างเช่นปรับเรื่องของการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนให้ชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นเอกภาพให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวหลังพบตรวจเชื้อวิธีการประเมินอาการตามระดับสีเขียวเหลืองแดงให้เข้าใจเพราะขณะนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจและไม่มีข้อมูลเรื่องระดับอาการและการรักษาตัวผ่าน Home Isolation หรือ Community Isolation และตอนนี้นะครับใครซื้อประกันโควิดเอาไว้แต่ว่าคุณรักษาตัวอยู่ที่บ้านคุณจะไม่ได้รับสิทธิประกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งทางคุณธีรรัตน์บอกว่าประกันเนี่ยต้องช่วยจ่ายชดเชยกับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวผ่าน HI หรือว่า CI เช่นกันนะครับและรัฐบาลเนี่ยพี่ต้องเป็นคนไปบี้ให้ได้สิ่งนี้มาเพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเองที่บอกว่าอยากให้ Home Isolation มากขึ้นหรือ Community Isolation ถ้าเลือกได้ทุกคนอยากไปโรงพยาบาลหมดนะครับคุณก็ต้องจ่ายอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐต้องเป็นตัวกลางในการไปบังคับอ่ะว่าเฮ้ยถ้าคนเขาป่วยแล้วถ้าเขาซื้อประกันแล้วเขาควรจะมีสิทธิ์ได้รับการดูแลขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่คุณธีรรัตน์พูดผมเห็นด้วยเลยคือตอนนี้ถามว่าถ้าป่วยแล้วเนี่ยต้องไปไหนบ้างเรามีหลายแอปมากนะฮะทำไมไม่ยุบรวมทุกอย่างมาอยู่ที่เดียวกันหมอพร้อมไหมเพราะหมอพร้อมลงตัวนะพี่ใช่หมอพร้อมไม่ลงตัวแล้วทำไมหมอพร้อมไม่สามารถเป็นแพลตฟอร์มกลางในการที่จะใช้ในการแจ้งว่าผมติดเชื้อแล้วไปตรงนู้นตรงนี้นี่คือเห็นว่าถ้าคุณติดเชื้อคุณโทรไป1330จะมีให้โหลดอีก
อีกแอปหนึ่งอีกแอปหนึ่งอีกลายหนึ่งมาอีกนี่เหมือนแบบบ้านเรานี่พยายามที่จะกระตุ้นดิจิตอลอีโคโนมีด้วยการให้หน่วยงานราชการแบงก์บางแบงก์นี่ผลิตแอปอย่างเดียวเลยเหรอฮะนั่นน่ะสิผลิตซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีโครงการใหม่ก็มีแอปใหม่โครงการใหม่ก็แอปใหม่มันเป็นการพัฒนาที่ไม่เกี่ยวเนื่องไงอะไรนะแต่ซื้อจัดจ้างกันไปแต่ซื้อจัดจ้างกันไปและมันมีข่าวมาครับว่าพอไทยเตรียมที่จะทำให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นก็จะมีการยกเลิกการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันคุณธีรัตน์ก็บอกว่ายังไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันคนก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อมีเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดคุณรู้ว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะจัดการบริหารการระบาดได้ว่าคุณควรจะมีมาตรการ1 2 3 4 5ยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าอังกฤษเขาจะมีการยกเลิกมาตรการหลายๆอย่างไปแล้วพี่แต่ NHS เขาเข้มข้นนะเขาดูแลดีนะสำหรับคนที่ติดเชื้อเนี่ยใช่และตัวเลขเขาก็ยังรายงานอยู่อย่างสิงคโปร์นะครับเขาก็ยังรายงานตัวเลขทุกวันเขาติดวันละเป็นหมื่นเหมือนกับเราประชากรเขาน้อยกว่าแต่เขาก็ยังรายงานตัวเลขอยู่ให้ประชาชนเนี่ยตระหนักรู้มี awareness นะนะคืออย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับว่าที่ผ่านมาโควิดเนี่ยมันเป็นการไปสร้างความกลัวให้กับประชาชนแล้วก็เป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจของภาครัฐโดยการโดยเฉพาะยิ่งการคงเอาไว้ซึ่งพรกฉุกเฉินต้องถามอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ต่อเลยว่าพรกฉุกเฉินที่อ้างว่าจะอยู่ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ต่อไหมต่ออยู่แล้วพี่ปีแล้วบอกว่าปีแล้วบอกว่าจะยกเลิกเดือนนะฮะธันวาใช่ไหมเออที่ตอนนั้นธันวาใช่ไหมครับเปิดท่องเที่ยวแล้วก็จะยกเลิกก็ยาวอยู่ดีฮะเข้ายาวพี่เพราะว่ามันคงเป็นตัวค้ำเก้าอี้ให้พลเอกประยุทธ์อยู่โดยเฉพาะยาวอยู่แล้วไม่โดยเฉพาะยิ่งในยุคในช่วงที่ปิดสภาปิดแล้วก็ยังมีอะไรไม่แน่นอนทางการเมืองการมีพรกฉุกเฉินเอาไว้ก็สามารถที่จะคานไปได้ถูกป่ะนะก็จับคนไปเรื่อยๆใช้จนปูตินนิยมเอาไปใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีประเด็นปัญหาอีกเรื่องนะพี่เก๋ซึ่งจะเริ่มเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดย Facebook ของชมรมแพทย์ชนบทนะเปิดเผยว่าขณะเนี้ยเกิดสถานการณ์ยาฟาวิพิราเวียขาดแคลนหนักมากท่ามกลางการระบาดของโอไมครอนอย่างหนักแต่ฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นวัคซีนสำคัญเนี่ยขาดแคลนนะครับแล้วก็หลายโรงพยาบาลเนี่ยแทบไม่มีจะจ่ายหรือต้องจ่ายอย่างจำกัดนะครับหลายโรงพยาบาลไม่ใช้ในคนที่มีอายุมากกว่า60ปีตามที่กระทรวงสั่งการแต่คนที่อายุมากกว่า80ปีเพราะไม่มียาเพียงพอซึ่งในช่วงท้ายการระบาดของเชื้อเดลต้ากันยายนเนี่ยฟาวิพิราเวียก็เริ่มหาง่ายเพราะว่าองค์การเภสัชกรรมผลิตได้เองแล้วเดือนตุลาคมก็เริ่มที่จะมีการลดจำนวนเพราะว่าฟาวิพิราเวียมีเหลือเฟือก็เลยมีการประกาศว่าใครติดเชื้อก็กินกันไปเลยนะครับจนกระทั่งเป็นที่รับรู้ของสังคมอย่างไม่ถูกต้องนักว่าผลบวกเท่ากับฟาวิพิราเวียซึ่งมันก็เท่ากับว่ามันก็แจกแบบโหช่วงหนึ่งแจกแหลกเลยแจกมโหฬารเลยแล้วตอนนี้พอจะมาระบาดอีกทีก็หมดแล้วฮะนะสิ่งที่กระทบนะครับกับทางโรงพยาบาลนะฮะของส่วนส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยนะครับรวมไปถึง CI และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับก็คือ1ฮะณตอนนี้ไม่มียาฟาวิพิราเวียจ่ายให้ผู้ป่วยที่ควรได้รับฟาวิพิราเวียจริงๆเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยสีเหลืองเป็นต้น2เจ้าหน้าที่เหนื่อยยากนะฮะกับการทำความเข้าใจกับผู้ป่วยนะครับที่ติดโควิดเดินทางมาเพื่อรับยาฟาวิพิราเวียแต่ไม่มียาให้บางรายเนี่ยเดินทางมารับยานะครับแต่ไม่ได้คาดหวังทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการอธิบายเกินกว่าเจ้าหน้าที่จะรับไหวและ3การที่ยาฟาวิพิราเวียขาดแคลนเป็นปัญหาที่โรงพยาบาลแก้เองไม่ได้เพราะยาเนี่ยถูกผูกขาดโดยรัฐอีกทั้งนะครับการทำความเข้าใจของกระทรวงสาธารณสุขต่อประชาชนให้เข้าใจว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีไม่กล้าบอกความจริงกับประชาชนการบอกให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนต้องทานฟาวิพิราเวียนั้นก็ไม่ชัดเจนนะครับคือตอนนี้เหมือนกับการสร้างความเข้าใจผิดๆว่าฟาวิพิราเวียเป็นยารักษาโควิดผมถึงตั้งคำถามใน Twitter ผมว่าแล้วยาที่โลกเขาใช้กันไปไหนโมนูพิราเวียที่เมอร์กผลิตมาญี่ปุ่นสั่งมาแล้วสิงคโปร์ก็ไปถึงแล้วมาเลเซียก็มีแล้วไฟเซอร์มีแพ็กซ์โลวิดอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนนะเห็นบอกรีบเดินมูฟเลยไม่ใช่เหรอสิ้นปีที่แล้วบอกว่ารีบสั่งจะรีบนู่นนี่ก็เหมือนกับกรณีวัคซีนแน่เลยสำรอยนั่นไงคือยาคือฟาวิพิราเวียก็ไม่ได้ยาตัวตรงที่ผลิตออกมาเพื่อรักษาโควิดนะอาจารย์พีทนะถึงเวลาก็ผมยังไม่รู้เลยถึงเวลาก็แจกนี่ฮะฟ้าทลายโจรต่อใช่ทลายโจรยังก็คือตอนนี้ก็เลยงงๆว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าคนไข้คนนี้ควรได้รับฟาวิพิราเวียคนไข้คนนี้ควรกินแค่ยาพาราเซตามอลคนไข้คนนี้ควรกินยาลดน้ำมูก
เอองงไหมอาจารย์พี่กินยาอะไรบ้างก็กินแต่ยาแก้หวัดนะครับอืมใช่ไหมมันควรจะมียาเออแล้วอย่างเป็นโควิดเนี่ยตอนนี้มันมียาที่มันรักษาโดยตรงแล้วเนี่ยอยู่ไหนอืมโมโนแพ็กโซวิดอยู่ไหนเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะครับว่ารอบนี้รอบนี้เละกว่ารอบเดลต้าใช่แล้วไม่น่าเชื่อไงแค่ไม่มีเตียงรอบนี้คือมัวโซนมากคุณควรจะรู้เรียนรู้แล้วแล้วก็แม้ว่าโอเคเดลต้ามันดีขึ้นแล้วคุณก็ไปยกเลิกสัญญาที่คุณทำไว้ไม่ว่ากันแต่พอสถานการณ์มันเริ่มกลับมาเลวร้ายลงคุณมีเวลามากพอนะที่จะเตรียมตัวและสั่งการไม่ใช่รอให้เละเทะก่อนแล้วค่อยทำอ่ะแต่เห็นใจนะทั้งหมดทั้งปวงนี้นะในจำนวนเม็ดเงินทั้งหมดที่กู้มาต่างๆเนี่ยพี่เงินมันลงกับกระทรวงสาธารณสุขน้อยมากนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงด้วยอาจารย์พี่จะวัดอุณหภูมิโชว์เหรอหยิบประหลอดมาเนี่ยฮะวัดซิเท่าไหร่ฮะน้อยวัดไม่ได้มันเจ๊งอยู่อ้าวโถมันเจ๊งอยู่ประมาณ36กว่าฮะ37ต้นๆไม่มีไข้ตอนนี้ไม่มีไข้ผมน่าจะหวัดแดดธรรมดาแต่เดี๋ยวคืนนี้ผมได้แล้วตัววัดเดี๋ยวก็เอามาวัดดู